งานเดียวกันก็นี่แหละค่ะณเดชน์ยาย่านะคะมาแพ็คคู่นะจ๊ะบอกเลยว่าละครเรื่องนี้กลิ่นกาสลองอันนี้นะคะตอนนี้เรตติ้งก็ดีนะคะกระแสดีมากเพราะว่ายาย่าเนี่ยโอ้โหพิสูจน์ฝีมือพิสูจน์บทบาทอีกแล้วเปลี่ยนสวิตช์ตัวเองถึง4คาแรคเตอร์เลยยาย่าบอกว่าค่อนข้างยากมากค่ะเพราะว่าต้องเปลี่ยนอารมณ์ตัวเองเยอะแต่ก็ชื่นใจนะคะที่แฟนๆเนี่ยชื่นชอบแล้วก็แฮชแท็กกันเต็มบ้านเต็มเมืองเลยค่ะใจที่คนดูแล้วก็กับแยกทั้ง4คาแรคเตอร์ได้อย่างชัดเจนส่วนที่แบบไม่ได้ใส่เสื้อผ้านั้นไม่ใช่หนูค่ะนั่นคือสตันบังคับให้พี่แบร์ดูเหมือนกันค่ะแต่เขาก็ชอบนะคะแสดงของเราเขาก็ชอบนะคะแต่เขาก็บอกว่าอย่าเอาไอ้สีตัวนี้กลับบ้านนะการไปทำบุญเป็นสายมูที่พม่ารู้สึกประสบความสำเร็จไหมครับโอ้โหก็ในระดับนึงค่ะแต่ว่าครั้งนี้หนูซีเรียสว่าต้องไปเพราะว่าอยากจะไปทำบุญให้กับตัวละครพี่แจ๊คเห็นบอกว่างานคู่ใช่ไหมทำไมไม่ให้ยืนสัมภาษณ์ด้วยกันคืองานมันเลทมากณเดชน์รีบไปย่าหิวข้าวก็เลยแยกสัมภาษณ์อันนี้เรื่องจริงน้องบอกแล้วนอกจากแฟนคลับจะชื่นชมแล้วอย่างที่บอกไปอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญเขามาถึงไม่ได้สัมภาษณ์คู่กันแต่ก็มางานเดียวกันนะฮะออกปากชมว่าน้องเนี่ยเล่นดีไม่มีตกเลยฝีมือดีก่อนจะพูดถึงเรื่องที่มีแฟนคลับกรี๊ดเจ้าตัวตอนที่เจอณเดชน์เดินอยู่ใช่ไหมใน RCA โอ้โหคุณไปออกกำลังกายก่อนจะกดคลิปนี้นะคะกรุณาลดเสียงด้วยไปฟังสัมภาษณ์ณเดชน์กันหน่อยจ้านี่ณเดชน์นี่คนนี้ณเดชน์อุ้ยดีใจแทนเขาด้วยนะครับผมที่เขาได้ประสบการณ์การทำงานในรูปแบบใหม่เขาก็ทำงานหนักมาตลอดแล้วก็อยากทุกคนดูเรื่องนี้ให้เป็นกำลังใจให้กับน้องด้วยถ้าย่ามาแบบนี้กลัวไหมมีหลายอารมณ์ชอบกลัวไหมถ้าสมมติย่ามีเจอหลายเวอร์ชันในหนึ่งวันไม่เอาดีกว่าให้ดีกว่ามีคนforward มาให้ดูก็ตกใจครับตกใจอยู่ว่ามันก็แบบขำๆดีครับผมไม่ใช่แบบว่าอยู่ถึงเช้าไม่ใช่งั้นนะก็ไปฟิตเนสแถวนั้นเฉยครับผมแถวนั้นมีฟิตเนสเยอะนะเด็กเขาไปเล่นฟิตเนสแล้วเจ้าของคลิปเนี่ยเขาขับรถพอดีหลายคนไปคอมเมนต์นะบอกว่าวนกี่รอบถึงจะเจอเขาบอกวนรอบเดียวแล้วทำไมไม่จอดทักทายนะเด็กรีบไปทำงานเป็นดิฉันจอดนะทักนะเด็กนิดนึงนะเด็กน่ารักอยู่แล้วนะThank you.